ก็เป็นเทอร์โบเดิมรีโว2.4ส่งมาอัปเกรดใบหน้าใบหลังจุดกระหลุนทั้งหมดของเฟกครับใช้เทอร์โบแท้ในการอัปเกรดเท่านั้นนะผมครับของเฟกก็ใช้เวลาทำประมาณแค่1วันก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอาการว่าอารมณ์ติดบูทเป็นยังไงจะแรงของเดิมประมาณไหนตัวลูกนี้ทำออกมาแล้วนี่ทอร์กสูงสุดคือแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ช่วง 3,000 ก็คือว่าดีที่สุดคือ 3,000 เริ่มติดบูทตั้งแต่ 2,000 แล้วนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะติดบูทประมาณเต็มที่ประมาณไม่เกิน 2,000 แต่ว่าช่วงกลางปลายมันจะไม่มีมันจะเหี่ยวนะครับลูกนี้ไม่เหมือนกันมันจะสับทางกันเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้ก็มีแค่กล่องบูท AI แล้วก็เทอร์โบเฟกตัวอัปเกรดนะครับผมแล้วก็มีท่ออินเตอร์ทวินเตอร์ของเฟกแล้วก็ท่อเสียนะครับมาลองดูเนี่ยเหยียบก็มาเลยนะครับนี่อยู่เกียร์4นะครับผมว่าอย่างนี้คือไม่เรียกว่าล้อมรอบแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มลูกค้าถ้าเกิดกลุ่มลูกค้าที่ใช้ไม่ใช่รถซิ่งเลยใช้ขับจริงๆขับใช้งานจริงๆอาจจะบอกว่าล้อรอบก็ได้เพราะว่าเทอร์โบเดิมเนี่ยมันใช้บูสต์เต็มที่อยู่บูสต์ติดเต็มที่แค่ 2,000 นะครับแต่นี่มันคือ 3,000 เนี่ยว่าไม่รอนะแต่สำหรับพอมันได้ช่วงปลายที่มันไหลขึ้นเพิ่มอีกเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองดูช่วงปลายเนี่ยวิ่งเลยไหลยาวเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นเทอร์โบเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้แบบนี้คือมันจะมีแค่ช่วงดึงแค่มา 2,000 รอบแล้วก็หมดละแต่นี่มันดึงยาวมากดึงตั้งแต่ 2,000 จนถึง 4,000 นี่ดึงยาวเลยครับเหมือนที่บอกว่าแรงบิดสูงสุดคือช่วง 3,000 รอบดังนั้นมันจะดึงแรงสุดช่วง 3,000 เริ่มดึงตั้งแต่ 2,000 จนไปถึง 4,000 นะครับก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งเทอร์โบมาอัปเกรดเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เทอร์โบใหม่เทอร์โบที่มีอาการลุนหรือฟาดแล้วคุณก็ส่งมาได้นะครับเราจะดูก่อนว่าเทอร์โบที่ส่งมาเนี่ยอาการมันยังพอเยียวยาได้ไหมที่จะทำเป็นอัตโนมัติอัปเกรดเมื่อเทอร์โบถึงที่ร้านเราแล้วเราแจ้งลูกค้าไปนะครับว่าโอเคมันทำได้หรือไม่ได้แต่ส่วนมาก 90% ถ้าเกิดใบฟาดมาอาการไม่ได้หนักมากทำได้ครับผมครับก็จะเป็นการที่ลูกค้าไม่ต้องเสียของด้วยที่เทอร์โบทิ้งไปเปล่าๆนะครับก็แนะนำว่าให้ส่งเทอร์โบให้ทางร้านเราเช็คก่อนว่าสามารถอัปเกรดได้ไหมอย่างรูปที่ส่งมาก็อาการก็คือแย่เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูรูปแล้วกันว่าสภาพก่อนทำเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองดูขับอีกทีนิดนึงของบูทเนี่ยไม่ต้องไปจูนเพิ่มนะครับผมครับแค่นี้บูท30แค่นี้พอแล้วถึงจะเค้นบูทเพิ่มไปมากกว่านี้มันก็ไม่แรงมากกว่านี้หรอกครับนอกจากว่าคุณจะมีหัวฉีดมีอะไรเพิ่มขึ้นแต่เราแนะนำว่าเทอร์โบแปรผันที่ทำการอัปเกรดเพิ่มขึ้นไม่เหมาะสำหรับที่จะใช้บูทสูงใช้แค่30เท่านี้รับรองไม่พังนะครับผมครับไม่ต้องไปจูนบูทเพิ่มส่วนลูกค้าที่เป็นอู่เนี่ยเราจะมีไฟล์ของกล่องบูท AI ให้เราจูนไว้แล้วแจกให้ลูกค้าด้วยซึ่งคุณจะออกมาจะได้เป็นสเต็ปนี้เลยเพราะการจูนรีโวให้มันลงตัวกับแมตช์กับเทอร์โบเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเราใช้เวลาจูนอยู่เกือบครึ่งวันนะผมครับจูนบนไดโนจนได้ค่าให้ดีที่สุดถามว่าจูนเล่นวิ่งได้ไหมวิ่งได้แต่มันไม่แรงเท่าที่เราต้องการนะผมครับคือจะให้มันแรงเนี่ยมันต้องจูนเก็บจนมันเจอจุดที่มันใช่เพราะมันจะมีเรื่องของเช็คเด้งด้วยอะไรพวกนี้ครับผมครับก็ลูกค้าที่ซื้อเทอร์โบเราไปสามารถติดต่อขอไฟล์จูนจากของเฟกได้นะครับก็ได้สเต็ปนี้ไปเลยไม่ต้องไปนั่งหาไล่หาอีกแล้วเพราะเราจูนบูทคัทจูนแมปจูนทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับ